สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Web Endeavor นะคะวันนี้วันพุธที่24พฤษภาคม2566นะคะอยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลยังไม่ได้เสด็จน้ำนะคะเราคงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการรับรองผลของทางกกต.การเปิดรัฐสภาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอาจจะกินเวลา 2-3 เดือนนับจากนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าปลายทางจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าพรรคก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ1คนที่น่าจะมาเป็นขุนคลังคนใหม่เราอาจจะได้เห็นผู้หญิงที่มานำนโยบายการคลังเป็นคนแรกก็ได้นะคะนั่นก็คือการวางตัวคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลลำดับที่3นะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรามีการประเมินกันไว้ก็เพราะว่าทางด้านพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีนโยบายที่หาเสียงไว้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งก็ต้องมีการยึดหัวหาดก็คือกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงเกรด A นี่แหละเข้ามาเพื่ออยู่ภายใต้การกุมบังเหียแล้วก็ดูแลให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้นะคะแต่ที่น่าสนใจคือโจทย์หินที่รออยู่มีอะไรบ้างเราเห็นประเทศรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยมีการเก็บภาษีที่สูงทีเดียวเรากำลังจะได้เห็นการปรับโครงสร้างภาษีหรือไม่แล้วก็จริงๆแล้วพอไปแตะเรื่องของภาษีที่ไรทำไมมีข้อติดขัดทุกทีแล้วก็การผลักดันตามนโยบายอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอไว้หรือพรรคร่วมรัฐบาลอยากให้เป็นจะมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างโอกาสและความหวังมีอะไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะกับ2ท่านค่ะท่านแรกเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะคะรวมถึงท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการคลังรองศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์จุฬาด้วยนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางด้าน Web Endeavor นะคะของท่าน The Standard Well ก่อนอื่นเฟิ่นถามท่านรัฐมนตรีคลังที่ท่านธีรชัยนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังก่อนเลยดีกว่านะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาวางตัวคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลเอาไว้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่เพราะว่าจากที่ซาวเสียงมาก็จะมี2ฝั่งนะคะฝั่งแรกก็บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะกล้าเข้ามาปฏิรูปแล้วก็ทำให้กระทรวงการคลังทันสมัยขึ้นแต่อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์มากนักนะคะทางด้านของคุณธีรชัยมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคือผมเองได้เคยดีเบตเวทีนะครับกับคุณสิริกัญญาเนี่ยแล้วผมเองเห็นว่าเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแต่ว่าถามว่าเหมาะนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังได้หรือไม่ผมขอไม่ออกความเห็นเพราะว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยมันจะเน้นเป็นเรื่องของเนื้องานเน้นเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาแล้วก็ประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อเสนอแนะอะไรทำนองนี้มากกว่าถ้าจะให้ผมลงในรายละเอียดที่ผมก็จะไล่ไปแต่ละข้อดีไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะในเรื่องไอ้งานที่เป็นงานแบบทั่วไปงานรูทีนเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดละเพราะอันนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องงานที่มันเกิดมาจากนโยบายที่ทางพรรคเนี่ยมีการตั้งเป้าไว้ผมดูแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะต้องดูเนี่ย4เรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่สำคัญประการแรกเลยในเรื่องของการปฏิรูประบบภาษีตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนคือสังคมเนี่ยนะครับเขากำลังเรียกร้องเนี่ยให้พวกเราในส่วนรวมเนี่ยนะครับดูแลคนที่เปราะบางคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นจะต้องมีเงินเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการโอนนะครับทรัพยากรเนี่ยจากคนที่มีฐานะดีกว่าไปช่วยคนที่ฐานะน้อยกว่าแล้วเนี่ยกระบวนการในการตรงนี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าการเก็บภาษีถ้าขึ้นรวดเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้กระทบนะครับต่อการเติบโตของเศรษฐกิจผมเองชอบที่คุณสิริกัญญาได้เสนอไอเดียที่ว่าจะต้องมีการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นการเก็บแบบเป็นขั้นบันไดแล้วก็เก็บแบบรวมแปลงคือเดิมเนี่ยนะครับมันจะมีนักธุรกิจระดับอภิมหาเศรษฐีบางคนเนี่ยซึ่งถือที่ดินเนี่ยนะครับเป็นระดับอาจจะหลายหมื่นไร่อาจจะเป็นระดับแสนไร่ปรากฏว่าในสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ย
ท่านไปอนุญาตครับให้มีการเอาที่ดินเนี่ยในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยเอาออกมาแล้วก็มาตั้งเป็นบริษัทลูกเป็นบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ไอเดียของคุณสิริกัญญาคิดว่าควรจะต้องมีการรวมแปลงกลับเข้าไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้ไม่เลวนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นเข้ามาประกอบรวมทั้งจะต้องมีการไล่จี้ในเรื่องของที่ดินกลางเมืองใหญ่แล้วก็อ้างว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรมเอาไปปลูกมันนะพวกนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแล้วก็คงจะเรียกว่าเผชิญข้อต่อต้านนะครับจากบุคคลที่จะเสียประโยชน์นี่อยู่พอสมควรในเรื่องที่2นั้นเนี่ยนะครับทางพรรคก้าวไกลมีแนวคิดเนี่ยที่จะทำงบประมาณเนี่ยจากฐานศูนย์ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเท่ากับว่าทุกกระทรวงเนี่ยครับจะต้องกลับมาแล้วถามตัวเองว่างานที่ทำอยู่เนี่ยถึงแม้ทำมาแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมันยังจะจำเป็นที่จะต้องทำต่อไปหรือไม่รวมทั้งที่ผมคิดว่าประเด็นที่3ที่น่าจะต้องมีการหยิบขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพร้อมกันก็คือในเรื่องของกองทุนนอกงบประมาณเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยจะมีการทำเขาเรียก earmark tax หมายความว่ามีการจัดตั้งกองทุนแล้วก็เก็บเงินเนี่ยนะครับจากการใช้จากผู้บริโภคหรือจากผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปไว้ในกองทุนเพื่อจะเอาไปใช้ในบางเรื่องเนี่ยเป็นการเฉพาะตรงนี้ควรจะต้องมีการทบทวนเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วควรจะทบทวนทุก3ปีด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้กองทุนแบบนี้มันยังจะเป็นเพราะว่าเกิดการรั่วไหลได้ง่ายนะครับไอ้ตรงนี้ผมว่า2อันนี้จะเป็นอันที่จะต้องมีการดูแลแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวประเด็นที่ผมคิดว่าจะสำคัญและอาจจะยากหน่อยเนี่ยคือในเรื่องของเงินดิจิตอลเพราะว่าอันนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่นโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าในฐานะรัฐบาลก็คงจะต้องหยิบขึ้นมาดูตรงนี้มีประเด็นที่จะต้องดูในเชิงกฎหมายนี่ให้ชัดเจนเลยเพราะว่าการออกเงินดิจิตอลแบบนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะต้องใช้อำนาจของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา9ตรงนี้นะครับจะต้องเข้าไปดูให้ชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยถึงแม้มีอำนาจแต่ความเหมาะสมนะครับจะอธิบายให้กับสังคมเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้เนี่ยนะครับลักษณะของการที่จะมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเนี่ยมาออกเงินดิจิตอลแล้วแจกไปให้กับคนเนี่ย50กว่าล้านคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่สามารถรวมศูนย์ข้อมูลการใช้จ่ายเนี่ยของคนเหล่านี้ได้อันนี้มันจะเป็นข้อมูลทางการตลาดซึ่งมีมูลค่าสูงมากไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เราอาจจะมีข้อมูลที่เก็บเข้าไปเนี่ยผ่านระบบเครดิตการ์ดหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันเครดิตการ์ดใดเครดิตการ์ดมันแต่อันนี้เป็นการรวมศูนย์50กว่าล้านข้อมูลเนี่ยของบุคคลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องดูให้ชัดเจน อีกประการนึงเนี่ยนะครับก็ต้องถามคำถามว่าแล้วกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีเงินดิจิทัลอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าเงินอินทนนท์ทำไมไม่ไปหาหรือเขานะครับว่าทำไมเราจะใช้เงินอินทนนท์เนี่ยแทนได้หรือไม่แทนที่จะต้องไปให้บริษัทในการออกเงินดิจิทัลใหม่แล้วก็จะต้องดูในเรื่องของผลกระทบต่อนโยบายการเงินการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้ชัดเจนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะยากที่สุดสำหรับรัฐบาลหน้าสำหรับรัฐบริคลังคนหน้าเนี่ยคือเหตุการณ์นอกประเทศครับเพราะว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยผมดูแล้วผมคิดว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีประเด็นที่มันกำลังเกิดการพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยใน geopolitics เนี่ยนะครับอยู่หลายอย่างประเด็นแรกเลยเนี่ยผมบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีพายุสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ว่ามันจะมาทั้งฝนทั้งคลื่นลมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอันตรายมากแล้วไอ้ตรงนี้นะครับกระบวนการในการเตรียมรับมือเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์เนี่ยคนที่ผ่านวิกฤตอะไรมานี่อยู่พอสมควรประเด็นที่สองนั่นเนี่ยนะครับลักษณะของการค้าของโลกเนี่ยมันกำลังแบ่งฝั่งเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกแล้วฝั่งตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกกลุ่มนั้นเรียกว่ากลุ่มบริกส์คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นั้นเนี่ยนะครับเขากำลังจะพยายามดิ้นให้หลุดออกไปจากการชำระเงินเนี่ยผ่านระบบดอลลาร์ไอ้ตรงนี้นะครับเราเวลาเนี่ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยทางไทยเนี่ยก็เข้าไปเรียกว่าศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วตรงนี้จะต้องเข้าไปดูเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปคิดว่าเราจะมีบทบาทเข้าไปได้แค่ไหนอย่างไรรวมทั้ง
บทบาทแล้วก็การวางแผนในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับมองไปข้างหน้าเพราะว่าทางสหรัฐนั้นเนี่ยเขาตั้งโจทย์มาเรียบร้อยแล้วในการเจรจาที่เขาเรียกว่า Asia Pacific Economic Framework เนี่ยนะครับแล้วเราก็ควรจะต้องคิดว่าเราจะสามารถจะเอาเงินดิจิทัลของจีนเนี่ยดิจิทัลหยวนเนี่ยนะครับมาทำให้มันเกิดการค้าขายเนี่ยนะครับระหว่างไทยอินโดจีนกับจีนเนี่ยนะครับได้คล่องตัวขึ้นมาได้อย่างไรสุดประการสุดท้ายนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินการเนี่ยของรัฐบาลหน้านั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องประคับประคองในเรื่องของความเชื่อมั่นเอาไว้ให้ดีคงจำได้นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยลิสทรัสอยู่ในตำแหน่งแค่แป๊บเดียวก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถจะทำนโยบายที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าอยู่ในมือนะครับอยู่บนบ่าของรัฐมนตรีคลังคนต่อไปนี้อยู่พอสมควรค่ะดูเหมือนว่าเต็มไปด้วยความท้าทายนะคะโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศที่จริงๆแล้วถ้าใครตามข่าวเศรษฐกิจก็จะทราบดีว่าดูเหมือนว่าจะท้าทายมากกว่าปัจจัยภายในด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถามทางด้านของอาจารย์อธิพัฒน์บ้างอาจารย์มองอย่างไรกับคุณสิริกัญญาถ้าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังความท้าทายหรือความสามารถที่เกิดขึ้นนะคะในการแบกสิ่งที่กำลังจะต้องจัดการของประเทศในฐานะขุนคลังคนต่อไปเนี่ยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมมองอย่างนี้ครับผมคิดว่าด้วยความหลากหลายที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญอยู่ทั้งตอนนี้และในอนาคตนะครับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การคลังเนี่ยคิดว่านโยบายการคลังควรที่จะให้ความสำคัญกับ3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือผลิตภาพเรื่องที่2ความยั่งยืนเรื่องที่3คือความเท่าเทียมนะครับในส่วนของการยกระดับผลิตภาพนะครับคำถามคือจะทำยังไงให้ธุรกิจไทยเก่งขึ้นนะครับคนไทยมีทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นความยากของคุณสิริกัญญานะครับก็คือว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาในภาวะที่ภาระการคลังของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเราไม่เหลือรูมที่จะแจกสิทธิประโยชน์อย่างพร่ำเพรื่อเหมือนในอดีตนะครับรัฐบาลจะต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้อย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่านี้นะครับเรามีหลายงานวิจัยนะครับที่ชี้ว่าบางมาตรการของรัฐในอดีตเองเนี่ยที่หวังดีพยายามจะช่วย SME นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลับไปสร้างแรงจูงใจให้เขาไม่โตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะครับหรือว่ากระทั่งว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ BOI นะครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากในภูมิภาคของอาเซียนที่มีการแข่งขันภาษีอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่างานวิจัยของผมกับทีมเนี่ยเราพบว่ากุญแจของสิทธิประโยชน์ BOI ต่อการยกระดับเศรษฐภาพเนี่ยมันไปผูกกับปัจจัยหนุนอย่างระดับการแข่งขันในตลาดนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยโจทย์เหล่านี้นะครับการทบทวนความสมเหตุสมผลของมาตรการที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วก็การออกแบบมาตรการใหม่โดยอิงกับข้อค้นพบเชิงประจักษ์นะครับจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมคาดหวังจากรัฐมนตรีที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์และก็เป็นนักวิจัยมาก่อนเนี่ยคุณสิทธิ์กัญญานะครับข้อ2นะครับคือเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังนะครับเรามีภาระการคลังเพิ่มขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับนอกจากนี้เรายังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะไม่สามารถลดทอนรายจ่ายลงทุนต่างๆได้มากนักนะครับขณะเดียวกัน 90% ของรายได้รัฐบาลเราเนี่ยมาจากเครื่องมือภาษีนะครับดังนั้นมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปฏิรูปหรือปรับปรุงนโยบายภาษีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังคือการปฏิรูปภาษีที่มองโครงสร้างภาระภาษีทั้งระบบนะครับไม่ได้มองเฉพาะแค่ไม่กี่ส่วนนะครับซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยสามารถถกเถียงกันได้ถึงข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งเรื่องภาษีนี่เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างกลไกเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการคลังของรัฐนะครับซึ่งเป็นคอนเซิร์นเดียวกับที่ทางท่านธีรชัยเรียนมาสักครู่เรื่องของกองทุนนอกระบบเรื่องของการเอียร์มาร์กต่างๆนะครับทำอย่างไรให้นโยบายกึ่งการคลังหรือว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆเนี่ยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับมีการบันทึกเข้าเป็นหนี้สาธารณะอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่
คุณสุริกัญญาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยเน้นมาตลอดในช่วงที่ตัวเองเป็นฝ่ายการด้วยนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะครับความเหลื่อมล้ำทั้งในมิติของรายได้แล้วก็โอกาสเนี่ยมันเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ตอนนี้นะครับคือการผสานระบบสวัสดิการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับสวัสดิการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอจะเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ระบบภาษีต่างๆเนี่ยเข้าเป็นภาพเดียวกันนะครับเพื่อทำให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็สาธารณชนเนี่ยสามารถเข้าใจ distributional impact หรือว่าภาพความเป็นธรรมของนโยบายต่างๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากรัฐมากน้อยแค่ไหนแต่ละกลุ่มจ่ายมากน้อยแค่ไหนผ่านเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแวดหรือว่าถ้าจะมีการเก็บภาษีตลาดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจและการสร้างแรงสนับสนุนจากสาธารณชนครับค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแน่นอนเพราะว่าประเด็นภาษีก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่า 90% ของรายได้ของรัฐบาลก็มาจากภาษีด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่คุณธีรชัยนิดหนึ่งนะคะในประเด็น4เรื่องที่คุณธีรชัยบอกว่าเป็นความท้าทายทั้งการปฏิรูประบบภาษีงบประมาณฐานศูนย์กองทุนนอกงบประมาณแล้วก็เงินดิจิตอลถ้าแนะนำได้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะเพื่อให้นโยบายเดินต่อได้ในมิติของเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้แล้วก็เกิดประสิทธิภาพในแง่ของการงานทางการคลังนะคะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะคุณธีรชัยในส่วนของการปฏิรูปภาษีนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อธิพัฒน์พูดเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องแล้วเนี่ยว่ามันต้องทำเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมตั้งขึ้นมาเป็นตุ๊กตาเพื่อที่จะหาจุดร่วมนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่บางคนเนี่ยจะต้องควักกระเป๋าเยอะแล้วก็ผลกระทบมันก็จะกว้างขวางในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์เนี่ยยอมรับได้ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องทำให้เห็นด้วยนะครับอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้คือจ่ายเงินกันไปแล้วเอาเงินเนี่ยเข้าไปในถังกันแล้วเนี่ยการใช้เงินนั้นเนี่ยมันต้องโปร่งใสมันต้องตรวจสอบได้มันต้องไม่มีคอร์รัปชันและตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของการทำงบประมาณซีโร่เบสเนี่ยผมว่าอันนี้เหมาะสมแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปคือไอ้ของแบบนี้นะครับเรากำลังรื้อระบบแบบใหญ่โตอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะต้องทำแบบเป็นจังหวะเป็นเฟสนะครับทีละขั้นทีละขั้นเป็นเรื่องที่ดีผมสนับสนุนเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้ฐานไอ้ผู้เสียประโยชน์นั้นเนี่ยมันหาทางออกให้เขาไม่ใช่ง่ายเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้ที่เสียประโยชน์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่ากองทัพที่เขามีบทบาทในเรื่องของกิจการพลเรือนอาจจะมากเกินไปแล้วไปทำซ้ำซ้อนกับกระทรวงอื่นๆเนี่ยมันควรจะต้องเลิกฝั่งใดฝั่งหนึ่งจริงๆมันก็ควรจะต้องเลิกทางฝั่งกองทัพเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไอ้กระบวนการในการที่จะเลิกนั้นเนี่ยมันต้องสร้างแรงจูงใจให้กับทางกองทัพเนี่ยระดับหนึ่งเหมือนกันนี่ในส่วนของไอ้ตัวกองทุนอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของไอ้งบประมาณเนี่ยที่จะต้องมีการทบทวนเนี่ยผมว่าถ้าทำเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่นะครับโดยที่มีการถกแถลงกันเนี่ยนะครับผ่านขบวนการของมหาวิทยาลัยนะครับผ่านขบวนการเรียกว่าจัดออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นทาวน์ฮอลล์มีติ้งเนี่ยนะครับแล้วก็มาถกเถียงกันว่าไอ้เรื่องแบบนี้เวลานี้ถึงเวลาที่จะต้องรวบเข้ามาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องปิดกองทุนละถึงเวลาที่เราจะต้องทำโน่นทำนี่อะไรแล้วเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยให้มันมีคอนเซนแซสของสังคมเนี่ยก็คงจะผมว่าอันนี้จะเป็นข้อแนะนำที่ผมคิดว่าสำคัญส่วนไอ้ตัวที่ยากที่สุดเนี่ยคือเงินดิจิตอลเพราะว่าถ้าขยับไม่ดีเนี่ยนะครับไอ้คนที่จะติดคุกเนี่ยมันจะกลายเป็นรัฐมนตรีคลังเองนะเพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาให้ดีศึกษาในเชิงกฎหมายให้ดีครับค่ะทีนี้ฟันย้อนกลับไปเรื่องงบประมาณฐานศูนย์พอดีมีคุณผู้ชมสงสัยนิดนึงค่ะคุณธีรชัยว่าหมายถึงอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยแล้วก็ในแง่ของการทำงบประมาณรัฐบาลด้วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าคืออะไรมันต่างจากงบประมาณแบบเดิมๆในรูปแบบไหนแล้วก็ที่บอกว่าอาจจะมีคนได้และเสียประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างรบกวนคุณธีรชัยนิดนึงค่ะลักษณะของการทำงบประมาณปกติของเราเนี่ยคือเราจะเอางบปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ดูว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันไหนใช้เงินไป
มากอันไหนใช้เงินไปน้อยนะครับถ้าใช้เงินไม่ครบอาจจะตัดด้วยซ้ำนะครับก็เลยทำให้เป็นการมีการเร่งในการที่จะใช้เงินให้มันครบตามกำหนดที่มอบมาขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีการทบทวนเพราะว่าเราเอางบปีที่แล้วเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกหรือลบนะครับมันก็จะมีไอ้งานที่มันไม่ควรจะทำแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะค้างมาเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยได้ตลอดเลยในนโยบายที่ออกมาเป็นงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าถูกต้องนะครับเรากลับไปเนี่ยแล้วกลับไปถามเลยว่าแต่ละกระทรวงนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับเราเริ่มต้นเนี่ยงบประมาณปีที่แล้วเท่ากับศูนย์ปีนี้นะครับให้คุณลองมาลั่งไล่ดูว่างานที่คุณทำอยู่ขณะนี้นะครับมีงานอะไรเนี่ยที่ควรจะต้องเลิกบ้างมีงานอะไรที่ควรจะต้องลดแล้วว่างานอะไรเนี่ยที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเพื่อที่จะรองรับพลวัตของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคตมาอย่างนี้นะครับคือจะต้องมานั่งถกเถียงแล้วมานั่งเรียกว่าอธิบายหาที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เหตุผลสนับสนุนงานแต่ละงานเนี่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเรียกว่ารัดกุมนะครับแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวจะประหยัดมากขึ้นแต่ขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงถึงอาจารย์บอกถึงบอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทำดีแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นอดีตรัฐมนตรีกลางนะคะก็ทำงานกับข้าราชการมาด้วยนะคะต้องยอมรับว่าอย่างพรรคก้าวไกลก็อาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะนะคะถ้าคุณสิริกัญญาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลางหรือมาจากพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จักนะคะระบบราชการมาก่อนนะคะว่าทำงานอย่างไรแล้วก็ในมิติของการทำงานที่ผ่านมามองว่าน่ากังวลหรือเปล่าในมองของธีรชัยหรือว่ามีอะไรที่ควรจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งจริงๆบ้างคะกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่ไม่ค่อยมีผลประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้มีการทำโครงการจัดซื้อไม่ได้มีการออกใบอนุญาตอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมคิดว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับข้าราชการเนี่ยเขาพร้อมเนี่ยที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็จะมีการถกเถียงกันเนี่ยก็จะเป็นในเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมว่าอย่าไปกังวลมากค่ะถือว่าเบาใจได้เพราะอาจารย์ผ่านประสบการณ์มาแล้วถูกไหมคะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับค่ะได้ค่ะทีนี้กลับที่อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่เกาะติดเรื่องของสถานการณ์การคลังไทยมาต่อเนื่องนะคะอาจารย์คาดหวังอะไรจากรัฐมนตรีคลังท่านใหม่บ้างแล้วก็3สิ่งที่บอกว่าเป็นความท้าทายนะคะเรามองว่าจะผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสิ่งที่จำเป็น priority หลักที่ควรจะต้องทำของรัฐบาลใหม่นี้คืออะไรคะอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงความคาดหวังนะครับก็จะมี3เรื่องของproductivity เรื่องของ sustainability แล้วก็เรื่องของequality นะครับใช่ครับผมคิดว่าทั้ง3ประเด็นก็สำคัญทั้งหมดนะครับถ้าให้เลือกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่สำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเป็น priority หลักของกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะครับก็มันมาในช่วงที่ประเทศเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นอยู่บนทางแยกการคลังนะครับภาระการคลังเราเพิ่มก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังจะเป็นสังคมสูงวัยแบบแต่งตัวนะครับคนต้องจ่ายเงินมากขึ้นทั้งทางตรงก็คือช่วยครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็ทางอ้อมก็คือต้องจ่ายภาษีมากขึ้นในอนาคตนะครับเรายังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนะครับดังนั้นโจทย์เรื่องของความยั่งยืนในการคลังตัวนี้สำคัญแน่นอนนะครับทีนี้มันก็มากับคำถามที่ว่าแล้วถ้าเรามองนโยบายของรัฐบาลทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเนี่ยมันมีเรื่องของนโยบายสวัสดิการค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้งบประมาณอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นมันจะกระทบภาพความยั่งยืนทางการคลังยังไงนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญค่อนข้างมากนะครับประเทศเราในอดีตทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดดุลมาต่อเนื่องนะครับเฉลี่ย 3% ต่อ GDP ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราดูตัว Country Risk Assessment ของagency อย่าง Fitch อย่าง Moody เนี่ยเขามองภาคการคลังของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่า expectation ของเขาเนี่ยคือเขา expect ว่ารัฐเนี่ยจะค่อยๆรัดเข็มขัดตัวเองขึ้นเรื่อย
นะครับการขาดดุลการคลังของรัฐเนี่ยจะน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นมันมาจาก projection ที่เราพยายาม present แบบนั้นนะครับถ้าไปดูในแผนการคลังระยะปานแผนการคลังระยะปานกลางของรัฐบาลเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยประมาณการว่ารายจ่ายนะครับจะลดลงเรื่อยๆจาก 17% ตอนนี้ในปี2066นะครับเป็น 16% ต่อ GDP ในปี70นะครับซึ่งท้าทายมากนะครับแล้วก็ถ้าดูในรายงานของ Fitch นะครับปัจจัยเสี่ยงที่เขามองว่าจะมีผลต่อการดาวเกรด risk rating ของเรามากที่สุดนะครับคือการที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้นะครับซึ่งมันสะท้อนในการขาดวินัยการคลังนะครับดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นของงบประมาณในการนำเสนอนโยบายสวัสดิการขนาดใหญ่ในงานนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการปฏิรูปภาษีต่างเพราะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เองก็พูดก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าดูฐานะการคลังปัจจุบันต้องยอมรับเราเพิ่งจะขย่งตัวเพดานขึ้นมานะคะจากตัววินัยการคลัง 60% ต่อ GDP เป็น 70% นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กว่า 60% เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราดูจากนโยบายต่างๆซึ่งต้องยอมรับส่วนใหญ่เป็นรัฐสวัสดิการเป็นการใช้เงินเนี่ยนะคะแล้วก็มีมิติที่รายได้เองสังคมสูงวัยเองหนี้ครัวเรือนเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้การหารายได้หรือว่าการปฏิรูปภาษีไม่ง่ายมากนักอาจารย์มองว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำนับจากนี้ไปหรือการปฏิรูปภาษีในเชิงปฏิบัติในวันนี้ทำได้มากน้อยแค่ไหนคะคำถามนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องหลายประเด็นมากนะครับผมอาจจะแบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับผมคิดว่าอันแรกเนี่ยการปฏิรูปภาษีเนี่ยรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีทั้งระบบนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพอย่างที่ท่านธีรชัยเรียนเมื่อสักครู่ว่าทำให้เห็นภาพของความเป็นธรรมนะครับว่าคนแต่ละกลุ่มในปัจจุบันเนี่ยแบกรับภาระภาษีมากน้อยแค่ไหนนะครับการจะขึ้นภาษีหรือจะเก็บภาษีกับแค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นตลาดหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเก็บอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างพับลิกซัพพอร์ตนะครับถ้าย้อนไปในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่มีmajor tax policy change นะครับที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้รัฐเลยนะครับอย่างเดียวการปรับ major change อันเดียวที่เป็นการเพิ่มนโยบายที่การเพิ่มรายได้ให้รัฐเนี่ยคือการ introduce ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี1992สมัยรัฐบาลอานันต์นะครับประเด็นที่2นะครับคือการทำให้ภาษีของเราง่ายนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับถ้าเราดูตัวโครงสร้างภาษีของเรานะครับผมคิดว่าอันนึงที่เป็นจุดเด่นของเราเลยเนี่ยก็คือการที่เรามีone size fits all compliance regulation นะครับเรากำลังออกแบบเสื้อตัวเดียวซึ่งคือกฎเกณฑ์ภาษีต่างๆเนี่ยสำหรับธุรกิจทุกขนาดนะครับไม่ว่าคุณจะธุรกิจขนาด2ล้าน200ล้านหรือว่า 2,000 ล้านเนี่ยกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเหมือนกันหมดครับซึ่งมันยากมากสำหรับธุรกิจขนาด2ล้านนะครับจะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งเตรียมสมุดบัญชี4เล่มซึ่งเป็นต้นทุนที่อย่างน้อยต้องจ้างนักบัญชีแล้วก็เพิ่มขึ้นเดือนละหลายพันบาทนะครับตัวนี้หลายประเทศเขาพยายามซิมพลิฟายตัวนี้อย่างน้อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะช่วยให้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยวิลลิ่งที่จะเข้าระบบภาษีมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทยของระบบภาษีเราค่อนข้างมากนะครับประเด็นที่3นะครับคือเรื่องของการเคารพผู้เสียภาษีนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ยากมากสำหรับประเทศไทยนะครับทำอย่างไรให้ผู้เสียภาษีเนี่ยรู้สึกได้ว่ารัฐใช้เม็ดเงินภาษีอย่างคุ้มค่านะครับไม่แจกลดหย่อนไม่แจกสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบพร่ำเพรื่อนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นเนี้ยนะครับเป็นกุญแจที่จะทำให้อย่างน้อยคนไทยเนี่ยเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษีครับทีนี้เราเห็นรัฐสวัสดิการส่วนใหญ่ถ้าย้อนไปดูเนี่ยก็จะสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะคะก็จะมีอัตราภาษีที่สูงมากเลยค่ะอาจารย์ธิพัฒน์เราอาจจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราพร้อมแค่ไหนกันในแง่ของ productivity ของเราในวันนี้ที่การจะขยับขึ้นขั้นต่ำยังเป็นประเด็นอยู่เลยเนี่ยค่ะครับน่าสนใจมากครับผมเรียนอย่างนี้ครับแม้กระทั่งในยุโรปเองนะครับเขาก็มีดีเบตกันในนักเศรษฐศาสตร์ของเขาว่าแวตของเขาเนี่ยมันสูงเกินไป
ถ้าเราไปดูแล้วเห็นมัน 20% 20กว่าเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยครับดีเบตของเขาคือแวตมันสูงเกินไปครับแล้วมันไม่จําเป็นต้องสูงขนาดนั้นสาเหตุที่มันสูงเพราะว่ามันมีหลายเรทมากแล้วมันก็มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ค่อนข้างมากทําให้ฐานนะครับดังนั้นแวตของเขาเนี่ยเอาเข้าจริงก็สูงเกินไปนะครับกลับมาที่ของเรานะครับคำตอบของที่คุณเฟิร์นถามเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นเสมอไปนะครับถ้าดูในบริบทของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าในบ้านเรานะครับคนที่แบกรับภาระภาษีเนี่ยมีอยู่จำกัดมากนะครับผมให้ตัวเลขนะครับถ้าดูภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคนที่จ่ายภาษีจริงๆนะครับมีแค่ 10% ของกำลังแรงงานของเราทั้งหมดนะครับถ้าดูให้กว้างกว่านั้นนะครับธุรกิจไทยเนี่ยมีเพียงแค่ 25% นะครับที่เข้าระบบภาษีเงินได้ทั้งภาษีบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลนะครับแม้กระทั่งในตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเองที่เราคิดว่ามันค่อนข้างแพร่หลายเนี่ยงานวิจัยของผมก็ชี้ว่ามันมีธุรกิจเป็นจำนวนมากครับที่พยายามมิสรีพอร์ตรายได้ของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าระบบแบบนะครับดังนั้นถ้าเราทำให้ระบบภาษีง่ายขึ้นอย่างที่เราเรียนเมื่อสักครู่นะครับรวมไปถึง อาจจะมีนโยบายอย่างหวยใบเสร็จนะครับที่เป็นนโยบายของก้าวไกลเองนะครับแล้วก็หลายประเทศเช่นบราซิลไต้หวันเนี่ยใช้เป็นกลยุทธ์ในการดึงคนเข้าระบบภาษีเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะสามารถลดทอนภาระภาษีของกลุ่มมนุษย์เงินเดือนซึ่งแบกรับภาระภาษีลงมาได้ด้วยครับค่ะคุณธีรชัยมองเรื่องนี้ยังไงในฐานะคนที่อยู่คลังมาก่อนนะคะทำไมพอไปแตะภาษีที่ไรนะคะจะแวดเอ่ยจะภาษีที่ดินหรือว่าภาษีคนรวยภาษีแคปิตอลเกนแท็กซ์เนี่ยมีประเด็นแล้วก็ทำให้มีอันเป็นไปทุกทีนะคะจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในระหว่างกระบวนการปฏิรูปภาษีในบ้านเราที่คุณธีรชัยเห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ้างคะคือการไปเก็บภาษีเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับมันทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเขาก็รายได้ลดลงแล้วมันก็มีผลทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงด้วยในส่วนนี้นะครับมันก็จะทำให้มีข้อวิจารณ์แต่ปัญหาในเรื่องหนี้สาธารณะของไทยเวลาเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องวางแผนไปข้างหน้าให้ชัดเจนเราบังเอิญน่าเสียดายที่ในสมัยท่านรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในช่วง 8-9 ปีของท่านเนี่ยท่านกู้หนี้สาธารณะเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าหนึ่ง1เท่าของ28นายกรัฐมนตรีก่อนหน้าก่อนหน้านายกรัฐมนตรี28คนเนี่ยนะครับสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยถ้าตัวเลขคร่าวๆนี่คือ5ล้านล้านค่ะยุคท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจาก5ล้านล้านขึ้นมาเป็น10ล้านล้านนายก29คนที่29คนเดียวเท่านั้นเองแล้วปัญหาคืออย่างนี้คือเวลาเราไปสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วเราสร้างหนี้เพื่อเอามาเต้นกินลำกินอ่ะเอามากินเอามาใช้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นพ่อที่ใจดีลูกไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันพ่อก็ตอนนี้ก็รายได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่เป็นไรไปลูดการ์ดนะครับเพื่อจะเอามาให้ลูกเนี่ยจะได้กินได้ใช้ยังดำรงเรียกว่าสถานะชีวิตได้เหมือนเดิมก็ไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ผมใช้คำว่าเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะมันเอามาแล้วมาหนุนในเรื่องอุปโภคบริโภคเป็นหลักแล้วหนี้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วไอ้ที่ยากกว่านั้นเนี่ยนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับท่านไปใช้นโยบายอย่างเที่ยวโดยกันเนี่ยนะครับก็คือเอามาแล้วมาหักภาษีท่านจะพบนะครับว่าไอ้คนเนี่ยที่ไปเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วสามารถจะหักภาษีแล้วได้ประโยชน์เนี่ยคือพวกที่อัตราเสียภาษีสูงได้ผลประโยชน์มากกว่าอัตราต่ำเอาง่ายๆเครือญาติผมเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหได้รับประหยัดภาษีไปได้เนี่ยหลายหมื่นเลยนะครับเทียบกับชาวบ้านเนี่ยนะครับซึ่งเขาเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเนี่ยประหยัดก็น้อยกว่าทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องบริหารจัดการวางแผนเนี่ยทั้งระบบเพราะว่าเราจะปล่อยให้ไอ้นี่สัดส่วนนี่ต่อ GDP เนี่ยมันสูงขึ้นผมดูแล้วมันยังสูงขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่บริหารจัดการเนี่ยนะครับมันจะไปแล้วมันจะสเปะสปะมันมีวิธีบริหารได้3ทางด้วยกันทางที่1เนี่ยลดรายจ่ายโยกงบนะครับจากที่อื่นเนี่ยไปใช้อะไรไอ้ตรงนี้ยากเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึง zero base เนี่ยนะครับ
ต่อให้เราบอกว่ากระทรวงนี้นะครับมันควรจะปิดไปละหรือกรมนี้ควรจะปิดไปละเนี่ยนะครับกว่าจะปิดได้จริงเนี่ยนะครับอีกหลายปีเพราะว่าเขางบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยของกรมมันจะเป็นเงินเดือนข้าราชการแล้วในเมื่อเงินเดือนข้าราชการกว่าจะโยกเข้าไปที่อื่นเนี่ยนะครับภาระเงินเดือนมันก็จะอยู่ต่อเรื่องของการโยกรายจ่ายไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วนี่อีกอันนึงเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือในเรื่องของที่ท่านอาจารย์อธิพัฒน์พูดถึงคือในเรื่องของเพิ่มภาษีโดยการเพิ่มเรทเพิ่มอัตรานะครับหรือไม่ก็จะเพิ่มชนิดซึ่งอันนี้ผมก็คิดดูหลายอันเนี่ยอย่าง VAT เนี่ยนะครับมีการหารือกับท่านหัวหน้าพรรคบอกเอ๊ะถ้าเป็นเราเนี่ยเราอาจจะเข้าขึ้น VAT เนี่ยขึ้นไปอีกสัก 1% จาก7เป็น8แต่ผมบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันควรจะเป็น2เรทคือถ้าเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยเนี่ย10เลยแล้วก็เก็บไอ้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้ซุปเปอร์คาร์ที่มันเกินกว่าคันละ10ล้านอะไรนี่เอาให้หนักๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีไม่ว่าจะเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วก็เก็บภาษีสำหรับไอ้การซื้อขายหุ้นอะไรตรงนี้ผมว่าจำเป็นจะต้องทำเพียงแต่ว่าทำยังไงจะทำให้มันหาconsensus นะครับเรียกว่ายอมรับด้วยกันแต่คีย์สำคัญประการที่3เนี่ยคือถ้าเราสามารถจะเอาหนี้สาธารณะมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเนี่ยนะครับให้คนเนี่ยปรับตัวอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อธิพัฒน์พูดถึงคือให้เขาปรับตัวเขาเองเนี่ยนะครับในระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยให้มีทักษะที่มันคล่องตัวขึ้นที่จะทำให้มันมีความสามารถในการแข่งขันนะครับของตนเองในสูงขึ้นหรือในระดับที่ผมนึกคือในระดับชุมชนนะครับในระดับตำบลอย่างเงี้ยนะครับเขาควรจะต้องมามีเงินให้เขาสักก้อนแล้วก็มานั่งคิดกันว่าไอ้เงินตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับในการทำให้ชุมชนเขาเนี่ยเก่งกว่านะครับมีความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าชุมชนอื่นเนี่ยได้อย่างไรทั้งในระดับประเทศและในระดับเอ็กซ์พอร์ตด้วยอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราเอาหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับก้อนใหม่เนี่ยแล้วมากระตุ้นให้เอาไปใช้ในเรื่องที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าเพิ่มผลิตภาพคือทั้งในแง่ที่ว่าออกแรง1แต่เดิมออกแรง1ได้1แต่ต่อไปนี้ออกแรง1ต้องได้2อย่างนี้เป็นต้นนะครับและอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ GDP โตแล้วพอ GDP โตเนี่ยนะครับไอ้ภาระหนี้เนี่ยมันก็จะลดลงภาระขาดดุลต่างๆมันก็จะลดลงเทียบกับ GDP ค่ะได้ค่ะอาจารย์อธิพัฒน์อยากเสริมประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ครับท่านธีรชัยยกประเด็นที่สำคัญมากเลยครับอย่างเช่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ยากมากแล้วก็ผมว่าถ้าการเมืองแทบทุกพรรคเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงโดยเฉพาะยิ่งก่อนเลือกตั้งนะครับมันมีสตัดดี้ที่ทำต่างประเทศนะครับเขาดูว่ารัฐบาลไหนที่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย public support แย่มากนะครับแล้วก็ถ้าไม่นับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลแพ้เลือกตั้งหมดครับหลังจากขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะครับซึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคิดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการเนี่ยมันต่างจากเดิมครับเมื่อก่อนที่เรากังวลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มมากเนี่ยเพราะเรากังวลผลกระทบต่อคนรายได้น้อยครับมันเป็นภาษีถดถอยคนรายได้น้อยเนี่ยแบกรับภาระภาษีต่อรายได้เนี่ยสูงกว่าคนชั้นกลางคนรายได้สูงนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมือที่สามารถลดทอนไอ้เจ้าความถดถอยลดทอนภาระภาษีสำหรับคนรายได้น้อยเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากนะครับเราสามารถถ้าเกิดใช้แอปอย่างจะเป็นเต่าตั้งหรือแอปไหนก็ตามเนี่ยรัฐสามารถขึ้นอัตราภาษีทั้งระบบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะรีเบทให้กับคืนให้กับคนที่มีคุณลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับคนที่เป็นคนรายได้น้อยเนี่ยก็จะได้คืนทันที 3% ก็แปลว่าเขาไม่ต้องเจอภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเลยอาจจะลดทอยลงได้ซ้ำนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากนักในเชิงของผลกระทบต่อคนรายได้น้อยนะครับอีกประเด็นนึงที่ท่านธีรชัยพูดที่สำคัญมากคือเรื่องภาษีตลาดหุ้นนะครับผมคิดว่าภาษีตลาดหุ้นเนี่ยการออกแบบภาษีตลาดหุ้นเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการจะบอกว่าจะเก็บหรือเปล่า
นะครับมันมีงานวิจัยที่ชี้นะครับว่าจริงๆการออกแบบตัวภาษี capital gains เนี่ยถ้าเราสามารถออกแบบโดยที่มันให้ reference ให้ preferential treatment กับการลงทุนแบบที่รัฐบาลอยากเห็นเช่นเป็น long term capital gains เหมือนในสหรัฐเหมือนในยุโรปบางประเทศเนี่ยเราก็เก็บเฉพาะกับการลงทุนที่รัฐไม่คิดว่ามันส่งผลต่อการสะสมทุนระยะยาวมากนักเช่นการลงทุนเช่น capital gain ระยะสั้นนะครับเขามีงานวิจัยที่ชี้ว่าตัวนั้นน่ะมันทำให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนระยะยาวเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้ innovation ของเฟิร์มในระยะยาวเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมันเป็นลด pressure ของนักลงทุนต่อบริษัททั้งหลายในการ deliver short term result นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลใหม่คุณสิริกัญญาเนี่ยท่านเป็นนักวิจัยอยู่แล้วท่านใส่อยู่แล้วก็ถ้าเราสามารถออกแบบโดยอิงกับงานวิจัยเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็มีวิธีที่เราจะสามารถทำให้รัฐได้รายได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันมันยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันประเทศได้ด้วยครับฟันถามเพิ่มนิดนึงค่ะอาจารย์ธิพัฒน์เพราะว่าประเด็นหลักก็คือเรื่องของ Data หรือว่าข้อมูลที่เราจะแยกหรือว่าแบ่งระดับนะคะของผู้คนว่าเป็นกลุ่มคนรายได้น้อยที่เราจะรีเบทตัว VAT หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ได้มี Capital Gain Tax ว่าเราทงสั้นยาวอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ฐานข้อมูลของบ้านเรารองรับเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะทำให้การปฏิรูปภาษีแบบเฉพาะเจาะจงหรือมีส่วนลดทำได้จริงในเชิงปฏิบัติในวันนี้เนี่ยค่ะผมคิดว่ารัฐเนี่ยมีข้อมูลมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยกระจัดกระจายกันข้อมูลไม่สามารถเอามารวมกันได้นั่นคืออุปสรรคสำคัญนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถรวมข้อมูลกันได้เช่นทางด้านสรรพากรเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลรายได้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าแอสเซทกันเท่าไหร่ซึ่งก็จะต้องไปรวมกับทางกลต.รวมกับทางเซทนะครับถ้ารวมกันได้รวมไปรวมกับข้อมูลหนี้ของเครดิตบูโรนะครับก็จะทำให้อย่างน้อยเนี่ยเราเห็นภาพอินคัมภาพของ financial asset ของอาจจะไม่ทั้งหมดของคนในประเทศแต่อย่างน้อยก็คนในระบบเนี่ยเห็นขึ้นมาระดับนึงนะครับเมื่อไปรวมกับข้อมูลคนจนทั้งหลายนะครับก็จะทำให้ข้อมูลจากบัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถอย่างน้อยเนี่ยออกแบบได้ชัดเจนขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยภาษีทั้งระบบเป็นแบบนี้นะถ้าเราอยากจะให้สวัสดิการคนกลุ่มนี้ทำยังไงอยากออกแบบนโยบายภาษีแบบนี้จะกระทบกับภาระภาษีของคนทั้งหมดยังไงก็จะช่วยได้มากครับค่ะคุณธีรชัยครับคำถามเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นหนี้นะคะทั้งหนี้สาธารณะต่อ GDP บ้านเราแล้วก็หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สัดส่วนค่อนข้างสูงเราก็ไต่ระดับขึ้นแม้ว่าหนี้ครัวเรือนจะย่อลงมาบ้างแล้วในฐานะอดีตรัฐมนตรีคลังมองว่าประเด็นนี้คลังเองมีส่วนในการเข้าไปช่วยบริหารจัดการในด้านไหนบ้างคะคืองี้ครับถ้าเราเนี่ยมาเน้นการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะเนี่ยโดยการลดไอ้เนี่ยโยกงบนะครับเพื่อจะลดรายจ่ายของทางรัฐบาลเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วมันจะทำคือมันต้องใช้เวลาแล้วมันจะทำได้ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปเน้นในเรื่องของการเพิ่มอัตราภาษีเพิ่มชนิดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องค่อยคุยเพื่อจะหาไอ้ข้อยุติร่วมกันในตรงนี้แต่ว่าแนวคิดของพรรคการเมืองในครั้งนี้นะครับที่มีการนำเสนอนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่แหวกแนวเนี่ยในเชิงที่เพิ่มรายได้ให้กับประเทศให้กับประชาชนเนี่ยนะครับแล้วพอรายได้ไปเพิ่มกับประชาชนแล้วเขาก็จะเอาไปใช้จ่ายแล้วมันก็จะไปเพิ่ม GDP พอเพิ่ม GDP แล้วเนี่ยรายได้ของประเทศเพิ่มไอ้ภาษีของรัฐเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปกับ GDP ผมยกตัวอย่างนะครับอันเนี้ยเป็นนโยบายที่ทางพรรคก้าวไกลกับแม้แต่พรรคของผมนี่ก็มองคล้ายกันก็คือว่าถ้าเราลดในเรื่องของผูกขาดนะฮะเปิดโอกาสเนี่ยให้นักธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะครับเขามีจุดยืนเนี่ยมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่เขาจะทำมาหากินเนี่ยชัดเจนขึ้นแนวคิดในเรื่องของเราเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการลดราคาพลังงานแต่ไม่ใช่ลดโดยใช้งบประมาณของรัฐมาควักกระเป๋าจากรัฐอย่างเดียวลดโดยการเข้าไปรื้อโครงสร้างเพื่อที่จะเอากำไรเนี่ยนะครับของนัก
เรียกว่าเสือนอนกินเนี่ยนะครับเอามันออกมาแล้วเนี่ยกระจายมันกลับคืนมาเนี่ยมาอยู่ในมือประชาชนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเนี่ยให้กับประชาชนมีกำลังซื้อแล้วมันจะทำให้เงินหมุนเวียนนะครับได้มากเลยแนวคิดของทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่แนวที่เสนอนี่ให้มีการติดโซลาร์รูฟสำหรับคนในเมืองนะครับแล้วก็ให้เขาได้รับผลตอบแทนเนี่ยในอัตราเดียวกันเนี่ยนะครับหรือใกล้เคียงกันกับที่เขาต้องซื้อไฟจากรัฐบาลหรือเราจะจัดวงเงินให้เนี่ยจากธนาคารรัฐเนี่ยนะครับไปให้อบต.เนี่ยนะครับแต่ละอบต.เนี่ยถ้าเขาหาที่ดินได้เนี่ยให้ทำให้ติดตั้งเป็นโซลาร์ฟาร์มแล้วรายได้ตรงนี้นะครับมันก็ไปลดไอ้ค่าไฟเนี่ยให้กับคนในชุมชนแล้วยังมีกำไรเหลือเนี่ยไปให้อบต.เพื่อจะเอาไปคิดกันเองภายในเนี่ยว่าจะเอาไปลงทุนสร้างถาวรวัตถุอะไรเนี่ยที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยนะครับรวมทั้งในเรื่องของไอ้การที่จะพยายามกระตุ้นเนี่ยนะครับให้มีการแข่งขันกันในระบบแบงค์มากขึ้นเพื่อจะลดไอ้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยโดยเรามีแนวคิดเนี่ยนะครับก็หารือกันว่าควรจะมีการตั้งธนาคารท้องถิ่นเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยในถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับให้มันกระจายมากขึ้นเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะเปิดโอกาสเนี่ยให้พวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมีทางเลือกนะครับในการที่จะเข้าไปกู้ยืมเนี่ยได้มากขึ้นรวมทั้งผมยังมีไอเดียเนี่ยนะว่าเราควรจะมีกองทุนที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพฟันเนี่ยนะครับในแง่ที่จะเป็นกองทุนแบบเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยที่รัฐเนี่ยนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแต่ว่ารัฐเนี่ยเพื่อจะไม่โดนหลอกเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไปจับมือกับองค์กรเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือจะเป็นสมาคมธนาคารไทยหรือจะเป็นสภาอุตสาหกรรมถ้าเขามีการตั้งวงเงินมาแล้วเด็กรุ่นใหม่ถ้าหากว่ามีการเสนอนะครับโครงการที่ดีแล้วไปชนะใจทางฝั่งเอกชนได้รัฐก็เข้าไปร่วมลงทุนได้ลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะกระตุ้นเนี่ยให้คนเราเนี่ยขวนขวายนะครับไม่ใช่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งรอไอการกุศลนิยมเนี่ยนะครับนั่งรอเดือนจากรัฐเขาต้องเราต้องกระตุ้นให้เขาออกแรงกระตุ้นให้เขาคิดให้หนักนะครับเพื่อที่จะก้าวหน้าอย่างเนี้ยมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยก้าวหน้าแล้วมันจะทำให้ GDP โตรายได้รัฐมันจะมาเองครับค่ะจริงเรื่องนี้ทั้งสองท่านมองตรงกันนะคะเพราะว่าตัว productivity เนี่ยแหละจะเพิ่มฐานของตัวรายได้แล้วก็ GDP ก็จะใหญ่ขึ้น even หนี้จะเท่าเดิมก็ตามแต่ท้ายที่สุดหนี้ต่อ GDP ก็จะลดลงได้ในท้ายที่สุดนะคะทีนี้มีหลายคำถามทีเดียวค่ะจากคุณผู้ชมเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตเปิด floor เป็น Q&A session นะคะให้กับทั้งสองท่านนะคะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ MOU ข้อ13นะคะอันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์อธิพัฒน์นิดนึงค่ะเขาบอกว่าจะเน้นตัวงบประมาณฐานส่วนที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปเนี่ยนะคะอยากถามว่า1ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะกับ2คือเหมาะสมกับบ้านเราหรือเปล่าข้อดีข้อเสียคืออะไรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ3ประเด็นผมเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าการทบทวนความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายแต่ละนโยบายของงบประมาณที่ตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับดังนั้นการทบทวนตัวนี้ผมคิดการจะทบทวนตัวนี้จากนโยบายจากงบประมาณฐานศูนย์ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราสามารถทำให้รัฐบาลเนี่ยลีนขึ้นลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อดีเรียนไปแล้วนะครับผมคิดว่าข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกปีนะครับผมคิดว่าถ้ากำหนดตัวนี้อาจจะทบทวนทุก3ปีหรือทุก5ปีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเหมาะสมกว่านะครับรวมไปถึงว่าถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเนี้ยนะครับงบประมาณฐานส่วนตัวเนี้ยกับนโยบายอื่นของรัฐด้วยนะครับกำหนดเรียกว่าเป็น sunset clause อย่างเช่นถ้าเราให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับก็ให้ sunset clause ว่าอาจจะมีอายุ5ปีนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยมาทบทวนความสำเร็จสมผลใหม่นะครับอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ภาษีอย่าง BOI นะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ามีความสำคัญต่อการลงทุนไหมผมก็คิดว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากในภูมิภาคของเราที่ทุกประเทศเนี่ยแจกแท็กฮอลิเดย์กันอย่างรุนแรงทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการทบทวน
ความสมเหตุสมผลพวกนี้เป็นระยะก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับมีประเทศไหนใช้งบประมาณฐานสูงไหมคะอาจารย์มันมีรีพอร์ตของ World Bank ครับที่แนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะadopt ไอ้เจ้า zero based budgeting เนี่ยเป็นระยะนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องทุก10ปีทุก5ปียังไงแต่ว่าเป็น recommendation ของเขาครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ที่คุณจิรพัฒน์บอกเหมือนกันก็คือท้าทายด้วยนะคะทีนี้ถามคุณจิรพัฒน์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขอไปขอถามคุณธีรชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการคลังนะคะมีคุณผู้ชมถามมาว่าจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถหลุดจาก middle income trap นะคะหรือว่ากับดักรายได้ปานกลางด้วยนโยบายการคลังค่ะคุณธีรชัยตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีหน้าที่ทำธุรกิจนะฮะแล้วในแง่ของไอ้การที่เราจะหลุดจากไอ้รายได้ปานกลางเนี่ยได้เนี่ยมันต้องอาศัยคนไทยเนี่ยนะครับปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีความสามารถเนี่ยสูงกว่านี้นะครับมันต้องไปคู่กันคือไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราไปแล้วเนี่ยนะครับเปิดรับแต่การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยโดยที่เราไม่พัฒนาคนของเราเนี่ยนะครับที่จะรองรับที่จะดึงดูดเอาไอ้เทคโนโลยีนะครับของเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปหลุดออกไปจากไอ้ตัวรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะหลุดออกไปได้เนี่ยต้องวางแผนใหญ่เน้นเรื่องการศึกษานะครับเน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วจริงๆผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับไปเน้นไอ้จุดใหญ่ที่เรามีความชำนาญเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับในเรื่องของเกษตรในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับทำยังไงให้มันมี value add อย่างท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ผมนึกก็คือว่าต้องทำให้มันเป็นศูนย์ที่คนมาแล้วเนี่ยกินเที่ยวช็อปสนุกมันต้องอย่างนี้ครับทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่มันมีร้านอาหารมิชลินเนี่ยเยอะที่สุดในเอเชียเลยไม่ต้องไม่ใช่สิงคโปร์ต้องเป็นไทยแล้วก็ทุกชนิดนะครับยี่ห้อแล้วผมก็นึกว่าเราก็ลดราคาไอ้เนี่ยลดไอ้ภาษีไอ้วายแพงๆเพราะเวลาที่เขาหิ้วกันเข้ามาเองอยู่แล้วล่ะลดลงไปเลยมาที่นี่เนี่ยนะครับมันก็จะได้กินเที่ยวกันตามสนุกแล้วในเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยผมก็มีไอเดียเหมือนกันว่าในเรื่องของภาษีการคืนภาษีเนี่ยนะครับเราเนี่ยเวลาปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยนะครับไปโน่นเลยต้องไปคืนที่สนามบินญี่ปุ่นเขาให้คืนที่ร้านเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็ผมยังมองอีกอย่างนึงคือว่าเวลานี้เรามีปัญหาในเรื่องไอ้ก็เรียกอะไรทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยเราต้องหาทางคุยกับทางจีนเนี่ยนะครับว่าไอ้ดิจิตอลหยวนเนี่ยนะทำยังไงเนี่ยจะให้เวลานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเอามาแต่มือถือแล้วก็มาถึงก็เราก็QR code แล้วก็ให้เขาใช้เงินเนี่ยดิจิตอลหยวนในไทยเนี่ยแล้วเราแลกเปลี่ยนเนี่ยกลับเป็นบาทอะไรเนี่ยเพื่อจะให้พ่อค้าไทยเนี่ยทำได้สะดวกวิธีเนี้ยมันจะแก้ปัญหาไอ้ศูนย์เหรียญเนี่ยได้เนี่ยนะครับทำให้เขากินใช้เนี่ยในเมืองไทยให้มันเต็มที่ได้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะมีส่วนเสริมใช่ไหมครับท่านธีรชัยครับเห็นด้วยกับที่ท่านธีรชัยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ทำธุรกิจเองนะครับผมคิดว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลเนี่ยคือการเป็นพี่เลี้ยงครับเป็นฟาซิลิเทเตอร์ให้กับธุรกิจนะครับผมคิดว่านโยบายการคลังเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่รัฐเราพยายามที่จะส่งเสริมการลงทุนนะครับถ้าจำได้เราลดภาษีเงินได้นิติบุคคลมาครั้งใหญ่ปี2012-2013จาก 30-20% นะครับเราให้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI ให้ Tax Holiday มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องการทำให้การลงทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับมันมีงานวิจัยที่บอกว่าไอ้เจ้าการลดภาษีของรัฐบาลเพื่อไทยสมัยนั้นน่ะกับสิทธิประโยชน์ภาษีที่แจกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวที่จะเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าเป็น enabling factor ที่ทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยลงทุนมากขึ้นยกระดับผลิตภาพได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในตลาดนะครับในเซกเตอร์ที่การแข่งขันน้อยเนี่ยเราพบว่าลดภาษีไปแล้วเนี่ยเอกชนแทบไม่ลงทุนเพิ่มเลยครับกลับกันไปเซกเตอร์ที่แข่งขันสูงนะครับเราเห็นทั้งการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งสถานประกอบการเนี่ยพยายามจะยกระดับผลิตภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้เจ้าปัจจัยหนุนพวกนี้นะครับเป็นหน้าที่ของที่เรียกรัฐบาลที่จะทำได้แล้วก็ทำให้นโยบายการคลังเนี่ยมันมีประสิทธิผลมากขึ้นครับค่ะ
ถามอาจารย์อธิพัฒน์ต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัว LTF นะคะคุณวีบอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะกลับมาอีกตอนนี้ SSF ก็มีปัญหาว่าดึงดูดนักลงทุนสถาบันได้ไม่มากพอนะคะควรสร้างความสมดุลระหว่างแรงจูงใจในการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยนะคะกับดึงดูดเงินลงทุนอย่างไรเพราะอย่างที่ทราบคือ LTF เนี่ยลงทุนในหุ้นไทย 65% ขึ้นไปแต่ SSF เนี่ยก็เปิดกว้างนะคะคือลงทุนต่างประเทศได้ด้วยมองเรื่องนี้ยังไงคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการออมระยะยาวเนี่ยIMF SSF หรืออาจจะรวมไปถึงประกันชีวิตด้วยเนี่ยที่ต้องเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้กับผู้เสียภาษีนะครับเรามีงานวิจัยที่บอกว่าเครื่องมือลดหย่อนภาษีพวกนี้นะครับมันสร้าง income replacement ratio หรือว่าสร้างเงินเอาไว้ใช้ยามเกษียณของคนไทยเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 24%นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับของอเมริกาเองซึ่งอยู่ประมาณ 35% นะครับแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาสำคัญของการลดหย่อนของประเทศไทยเนี่ยคือเราให้แรงจูงใจผิดที่ครับแรงจูงใจตัวเนี้ยพอลดหย่อนมันไปผูกกับระบบการลดหย่อนแปลว่าถ้าเป็นคนอยู่ bracket อยู่ tax bracket สูงรายได้สูงนะครับเขาก็จะได้ส่วนลดภาษีเวลาเขาไปซื้อหน่วยลงทุนสูงไปด้วยอาจจะ 35% 30%นะครับในขณะที่คนรายได้น้อยเนี่ยได้ส่วนลดน้อยมากครับมันไม่ได้จูงใจให้เขาไปซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการออมระยะยาวเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าปัญหาของอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราควรจะเพิ่มเข้าไปหรือเปล่าปัญหาของมันคือเราควรที่จะออกแบบใหม่ให้มันไปกระตุ้นการออมการระยะยาวกับคนที่เราอยากช่วยเขาจริงๆซึ่งคือกลุ่มคนรายได้ปานกลางกลุ่มคนรายได้น้อยนะครับชิฟต์แรงจูงใจตัวเนี้ยออกจากกลุ่มคนรายได้สูงซึ่งงานวิจัยชี้ว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้แรงจูงใจสิทธิประโยชน์ภาษีเขาก็พร้อมที่จะลงทุนในเครื่องมือเหล่านั้นอยู่แล้วครับค่ะมีคนสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนเยอะเลยนะคะขอถามคุณธีรชัยในมุมมองของเชิงปฏิบัติเป็นไปได้แค่ไหนตอนนี้60 600 70 700 อยากได้ 3,000 ต้องอยู่ถึง300ตอนนี้นะคะแต่ว่าในพรรคก้าวไกลบอกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะทางปฏิบัติคุณธีรชัยมองยังไงคะเรื่องนี้นี่พรรคก้าวไกลให้แค่นี้นะครับพลังประชารัฐให้มากกว่านี้อีกนะครับคือในแง่ของผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเขามีบทบาทในการร่วมการสร้างชาติมาในอดีตเนี่ยนะครับแล้วในวันนี้นะครับมันมีปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพนะครับปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับที่เขาจะพัฒนาตนเองเนี่ยนะให้มันอะไรสามารถจะใช้ออนไลน์สามารถจะใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือในการที่จะหารายได้อะไรขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องช่วยดูแลเขาเนี่ยระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยคิดว่าในแง่ของนโยบายของรัฐบาลหรือหลายๆพรรคเนี่ยนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยุติธรรมแต่ปัญหาคือมันจะเอาเงินจากไหนมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปเน้นในเรื่องของการใช้หนี้สาธารณะมาดูแลเนี่ยมันก็ทำได้แค่แป๊บเดียวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงย้ำเนี่ยมันจะต้องไป3ทางอย่างที่ว่านะครับลดรายจ่ายเพิ่มภาษีโดยการเพิ่มอัตราแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือต้องคิดอ่านนะครับทำให้คนไทยเก่งขึ้นทำให้คนไทยเนี่ยนะครับพลิกแพลงเนี่ยได้มากขึ้นขยันมากขึ้นช่วยตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นเรียกว่าไม่มีมหาอำนาจไหนในโลกเนี่ยนะครับที่จะก้าวหน้าได้เนี่ยถ้าคนในประเทศเนี่ยไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับต้องหาทางพัฒนาตนเองเนี่ยในจังหวะนี้นะครับจนกว่านี่สาธารณะเรามันจะเกินกำลังไปค่ะสุดท้ายนะคะทั้งสองท่านอยากฝากอะไรไว้นะคะกับทางด้านของว่าที่คุณคลังคนใหม่นะคะอาจจะเป็นคุณสิริกัญญาก็ได้หรือเกมการเมืองเราไม่ทราบจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเชิญอาจารย์อธิพัฒน์ก่อนค่ะใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยนโยบายต่างๆนะครับผมคิดว่าเราอาจจะคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะต้องมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นเยอะนะครับดังนั้นผมคิดว่าไอการปฏิรูปภาษีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมคิดว่าการปฏิรูประบบภาษีให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือการมองภาพทั้งระบบนะครับทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจว่า
ภาระภาษีปัจจุบันเนี้ยกับอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลวางแผนไว้อย่างไรนะครับภาระภาษีกลุ่มไหนจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มอย่างไรบ้างคนที่จ่ายเยอะอยู่แล้วเขายังต้องจ่ายเยอะหรือเปล่าหรือเขามีวิธีที่คุณมีอันไหนที่จะลดทอนภาระภาษีเขาลงได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นกุญแจที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าการเก็บภาษีแค่เป็นตัวไปซึ่งรัฐบาลเราที่ผ่านมาทำในอดีตนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าตัวเนี้ยเป็นกุญแจที่จะทำให้คนไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษีอย่างเต็มใจครับค่ะคุณธีรชัยค่ะฝากในเรื่องของการปฏิรูปภาษีเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันต้องหาจุดร่วมลดจุดต่างมันต้องวางภาพให้เขาเห็นเนี่ยทั้งกระดานว่าเราจะขยับตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าการยอมรับเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากเพราะว่าคนที่เขาเสียประโยชน์นั้นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับบางมาตรการมันอาจจะไปทำให้ราคาทรัพย์สินราคาที่ดินร่วงลงมาด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญผมว่าไม่น้อยเนี่ยคือการเตรียมพร้อมสำหรับไอ้พายุสมบูรณ์แบบที่ผมคิดว่ากำลังจะมาปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับทุกประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับคือเศรษฐกิจตะวันตกเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งยุโรปเนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาแล้วปัญหาตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่ผมมองเนี่ยคือมันจะลามไปทั้งครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็ไปถึงปีหน้าด้วยเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาที่ต้องระมัดระวังมากเลยทั้งในเรื่องของสงครามยูเครนซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยังทำให้ราคาพลังงานมีสูงขึ้นผลกระทบเนี่ยเอลนีโน่เนี่ยนะครับในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเวลาเนี่ยมีการพยากรณ์แล้วจะแรงหนักแล้วมันก็จะกระทบในเรื่องของไอ้เกษตรกรไทยในเรื่องของแหล่งน้ำแล้วกระทบในเรื่องของราคาอาหารโลกเนี่ยประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับซึ่งต้องคอยชำเลืองเอาไว้เนี่ยนะครับอย่าหลุดอย่าให้คลาดสายตาค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะแล้วก็1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากจริงๆอยากถามมีหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเชิญมาคุยใหม่นะคะทั้ง2ท่านขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณธีรชัยภูวนาถอรนุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ถลัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสิ่งที่ทั้ง2ท่านบอกไว้น่าสนใจนะคะส่วนของคุณธีรชัยบอกนะคะว่า4ประเด็นหลักค่ะที่ต้องจับตาสำหรับขุนคลังคนใหม่1ก็คือการปฏิรูปเป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียวนะคะต้องหาจุดร่วมให้ได้แล้วก็สงวนจุดต่างด้วยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีคนที่เสียประโยชน์ต้องให้คนกลุ่มนั้นยอมรับให้ได้ต้องใช้เงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชันส่วนประเด็นที่2คืองบประมาณฐานศูนย์ค่ะสนับสนุนไหมสนับสนุนแต่อย่าให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ3คือกองทุนนอกงบประมาณนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องฟังกระแสสังคมนะคะว่าประเด็นนี้ก็ต้องให้สังคมช่วยในการที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยและสุดท้ายคือเงินดิจิตอลนะคะซึ่งประเด็นนี้คุณธีรชัยบอกว่ายากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีความเสี่ยงก็จะไปตกอยู่กับขนคลังคนใหม่ส่วนด้านของอาจารย์อธิพัฒน์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมิติหนึ่งนะคะที่เรามองไว้เนี่ยก็มี3เรื่องด้วยกันที่อาจารย์บอก1ก็คือเรื่องของผลิตภาพหรือว่า productivity อันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากนโยบายของรัฐบาลใหม่2ก็คือความยั่งยืนทางการคลังนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้ก็ติดกับดักรายได้ปานกลางอยู่แล้วก็ 90% ของรายได้มาจากภาษีด้วยต้องปฏิรูปซึ่งก็เห็นตรงกันกับคณะของคุณธีรชัยแล้วประเด็นนี้อาจารย์อธิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดด้วยส่วนที่3คือการสร้างกลไกเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วก็กระจายผลประโยชน์ให้เท่าเทียมนะคะในขณะที่การปฏิรูปนะคะถ้ามองแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่ทางด้านของคุณธีรชัยแนะนำก็คือต้องดูนะคะว่า1จะสามารถโยกงบลดรายจ่ายได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายนัก2ก็คือการปรับเพิ่มภาษีนะคะท้ายที่สุดต้องทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันให้ได้
าจจะไม่ง่ายแต่ต้องทำนะคะและ3คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการรื้อโครงสร้างการเพิ่มฐานรายได้เพราะว่าจะทำให้ท้ายที่สุด GDP ขยายตัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้ทั้งระบบนั่นเองส่วนอาจารย์อธิพัฒน์ก็บอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเราไม่มีนโยบายในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำภาษีให้ง่ายต้อง ขอไปค่ะต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องดูว่าภาษีในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่one size fit all นะคะคงต้องมีการปรับแล้วก็ทำให้เหมาะนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะว่าขึ้นตัว VAT เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบเนี่ยทำได้นะแล้วก็ไป rebate นะคะหรือว่าไปเป็นส่วนลดให้กับคนที่มีรายได้น้อยขึ้นตัว capital gain tax ของการลงทุนในตลาดทุนก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ไปให้ benefit กับผู้ลงทุนระยะยาวแทนนะคะด้วยการรวมข้อมูลที่ตอนนี้กระจัดกระจายอยู่ให้เป็นฐานเดียวกันก็จะช่วยให้การปฏิรูปง่ายขึ้นได้นะคะแต่คุณธีรชัยก็ทิ้งท้ายว่าเรามองเนี่ยแค่กรอบของภายในประเทศนะแต่ perfect storm นะคะหรือว่าพายุสมบูรณ์แบบรออยู่โดยเฉพาะจากฝั่งยุโรปกับสหรัฐก็อย่ามองข้ามด้วยเช่นกันนะคะนี่คือโจทย์สำคัญแล้วก็โจทย์หินของว่าที่ขุนคลังคนใหม่จะเป็นผู้หญิงหรือไม่เดี๋ยวเราคงได้ทราบกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะส่วนนี้เวลาของเวลเดฟหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในตอนเช้านะคะในรายการ Morning Wave ของ The Standard Wealth นะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานทุกคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ